VS หลักเลยวิลล่าพัทยาค่ะทุกคนค่ะก็คือว่าเป็นห้องพักราคาหลักหมื่นนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดโบวี่ด้วยเราก็เลยแบบทำคอนเทนต์จุกๆเลยมาอยากจะพามารีวิวทั้งหมดว่าโรงแรมรีสอร์ทราคาหลักหมื่นมันเป็นยังไงไปค่ะตัวแม่อย่างเรามันต้องพักที่อะไรแบบนี้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นห้องลิฟวิ่งรูมค่ะซึ่งข้างหลังก็จะเป็นเตียงเบาๆนะคะเหมาะกับการแบบพักผ่อนสุดๆเลยโอ้ลดมาอ่ะมาต่อทุกคนนี่เลยนะคะนี่เป็นห้องน้ำเป็นแบบบัทแทร็กนะคะโอ้โหแค่นั่งก็รู้สึกเซ็กซี่แล้วแม่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบรรยากาศเนี่ยสงบร่มรื่นมากๆเหมาะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวอยากจะมาพักผ่อนในตัวเนาะวิลล่าพัทยาค่ะมาได้เลยขับรถจากกรุงเทพมาเนี่ยก็คือแบบแค่2ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงไปดูอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นที่พักราคาหลักร้อยไปค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องไปโรงแรมราคาหลักร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยทุกคนคะตอนนี้ก็คือแบบเป็นเลี้ยวไลฟ์เลยนะคะตอนนี้พวกมาถึงที่พักราคาหลักร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นห้องรวมซื้อที่นอนก็โอเคเลยนะตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าไม่กล้าพูดดังเพราะว่าน่าจะเป็นรบกวนคนอื่นนะคะห้องก็จะเป็นห้องแบบที่โบเพิ่งจะขึ้นอินเสิร์ตไปตอนแรกเลยแล้วก็เตียงค่อนข้างนุ่มนะคะมันก็กว้างมากๆสำหรับเตียงน้องก็จะมีหลอดไฟให้1ดวงมีปลั๊กให้4หัวมันก็จะมีหน้าต่างให้ด้วยนะคะห้องน้ำสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะประมาณนี้เลยห้องอาบน้ำทุกคนตอนนี้โบตื่นเต้นมากเลยนะดีวิวโคตรดีเลยว่ะตอนนี้โบสั่งดริ้งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งดริ้งกันตอนนี้นะคะโบก็มาเดินตลาดเยาวราชค่ะเพราะว่าที่พักของโบค่ะอยู่ใกล้กับตลาดเยาวราชเลยทุกคนตอนนี้โบได้มาแล้วนะคะเป็นช้านาบัวลอยนะแม่นาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือหมึกย่างค่ะนะอีสุดลอยนี่เลยทุกคนหลังจากที่เรากินปลาหมึกมาอย่างเผ็ดมากๆแล้วนะคะตอนนี้เรามาลองได้เลยค่ะเผ็ดอีดอกไม่ค่ะของหวาน